ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่หนึ่งพระเตมีเนกขัมมะปารมีถึงร้อยภพร้อยชาติก็ปรารถนาพระโพธิญาณแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปแม้ร่างกายจะแตกดับเราจะไม่ทำลายปณิธานญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรถูกทดลองเมื่อพระเตมีอายุได้หนึ่งสรรษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าตามปกติเด็กที่มีอายุหนึ่งขวบชอบขนมและของเคี้ยวพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยขนมและของเคี้ยวจึงทดลองนำเด็กบริวารทั้งหมดมานั่งห้อมร้อมพระราชกุมารให้นำขนมและของเคี้ยวมากมายไปวางไว้ไกลๆพระเตมีปล่อยให้เด็กทั้งหมดยื้อแย่งกินขนมตามชอบใจส่วนพวกอมาตย์พากันยืนแอบสังเกตดูเด็กคนอื่นๆทั้งทะเลาะทั้งยื้อแย่งกันกินขนมส่วนพระเตมีแม้จะหิวแสนหิวก็อดกลั้นบอกตัวเองว่าเตมีถ้าต้องการไปนรกก็กินขนมและของเคี้ยวนั้นเพราะกลัวภัยในนรกซึ่งปรากฏอยู่ในห้วงสำนึกจึงไม่ทอดพระเนตรดูขนมและของเคี้ยวเลยแม้พระเตมีถูกทดลองด้วยขนมและของเคี้ยวอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานแรมปีก็ไม่แสดงพิรุธแต่อย่างใดเมื่อพระเตมีอายุได้2ชั้นพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ2ขวบชอบผลไม้พวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยผลไม้จึงนำผลไม้ไปวางไว้ใกล้ๆพระเตมีและเด็กบริวารปล่อยให้ยื้อแย่งกันกินผลไม้ตามชอบใจแล้วพากันยืนแอบดูเด็กคนอื่นๆต่างต่อสู้ทุบตียื้อแย่งผลไม้มาเคี้ยวกินส่วนพระเตมีบอกตนเองว่าเตมีถ้าอยากไปนรกก็กินผลไม้นั้นเถิดเพราะกลัวจะไปเกิดในนรกจึงไม่ทอดพระเนตรผลไม้นั้นเลยแม้พระกุมารถูกทดลองด้วยผลไม้อยู่เช่นนี้เป็นเวลานานแรมปีก็ไม่แสดงพิรุธแต่อย่างใดเมื่อพระเตมีอายุได้3ชันษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ3ขวบชอบของเล่นพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยของเล่นจึงทดลองนำรูปช้างปั้นรูปม้าปั้นและรูปปั้นสัตว์ชนิดต่างๆไปวางไว้ใกล้ๆพระเตมีและบริวารแล้วปล่อยให้ยื้อแย่งกันตามชอบใจเด็กบริวารต่างต่อสู้ทุบตีกันยื้อแย่งของเล่นที่ตนชอบส่วนพระเตมีทรงอดกลั้นไม่ทอดพระเนตรดูเลยแม้พระกุมารถูกทดลองอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานแรมปีพวกอมาตย์ก็จับพิรุธพระเตมีไม่ได้เมื่อพระเตมีอายุได้4ชันษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ4ขวบชอบอาหารที่มีรสแปลกต่างๆพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยอาหารจึงทดลองนำอาหารชนิดต่างๆมากมายไปวางไว้ใกล้ๆพระเตมีและบริวารแล้วปล่อยให้ยื้อแย่งกันกินตามความชอบใจบริวารคนอื่นๆต่างทำอาหารเป็นคำคำกินกันอย่างอร่อยอร่อยส่วนพระเตมีทรงอดกลั้นหาได้ชายพระเนตรดูอาหารเหล่านั้นไม่พระองค์บอกตนเองว่าเตมีเจ้าเคยอดอาหารมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจะอดอาหารตายอีกสักชาติก็คงไม่เป็นไรพระมารดาเห็นเช่นนั้นเหมือนพระหทัยจะแตกสลายลงให้ได้จึงให้พระโอรสเสวยโภชนาหารด้วยพระหัตถ์พระองค์เองแม้พระกุมารถูกทดลองอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานแรมปีก็ไม่แสดงพิรุธแต่อย่างใดเมื่อพระเตมีอายุได้5ชันษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ5ขวบกลัวไฟพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยไฟจึงทดลองด้วยการปลูกเรือนใหญ่ไว้ที่ท้องสนามหลวงเรือนนั้นมุงด้วยใบตาลมีประตูเข้าออกหลายบานให้นำพระกุมารและบริวารเข้าไปอยู่ในเรือนนั้นแล้วจุดไฟเผาเมื่อพวกเด็กเห็นไฟลุกไหม้ต่างก็กลัวตายร้องไห้ส่งเสียงดังลั่นวิ่งหนีออกมา
ส่วนพระเตมีรำพึงว่าเราถูกเผาด้วยไฟร้อนนี้ก็ยังดีกว่าถูกเผาไหม้ด้วยไฟนรกพระองค์มิได้หวั่นไหวต่อเปลวไฟที่กำลังปะทุไหม้นั้นเลยเมื่อเพลิงลุกลามเข้ามาใกล้พวกอมาตย์ก็อุ้มพระกุมารออกไปแม้จะทดลองอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานแรมปีก็จับพิรุธพระเตมีไม่ได้เมื่อพระเตมีอายุได้6ชันษาอมาตย์ทั้งหลายกราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ6ขวบกลัวช้างตกมันพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยช้างตกมันจึงทดลองนำพระกุมารไปนั่งที่ท้องสนามหลวงแวดล้อมด้วยบริวารให้ปล่อยช้างเชือกหนึ่งซึ่งถูกฝึกหัดอย่างดีแล้วออกมาช้างนั้นส่งเสียงร้องกึกก้องโกลจนาดเอางวงตีแผ่นดินฝุ่นตลบแสดงอาการดุร้ายร้องแปรนๆมาพวกเด็กเห็นช้างตกมันแผดเสียงร้องดุร้ายเช่นนั้นต่างก็ตกใจกลัวตายร้องไห้วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนไปคนละทิศละทางพระเตมีคิดว่าเราตายเสียที่งาช้างตกมันดุร้ายนี้ยังประเสริฐกว่าถูกเผาไหม้ในนรกอันร้ายกาจจึงสงบนิ่งไม่ได้สะทกสะท้านช้างที่ฝึกดีแล้วนั้นแล่นตรงเข้ามาเอางวงจับพระองค์กวัดแกว่งไปมาเหมือนแกว่งกำดอกไม้ทำให้พระกุมารได้รับความลำบากยิ่งนักพวกทหารจึงเข้าไปรับพระกุมารจากช้างพระราชาตรัสถามพวกทหารว่าขณะที่พวกท่านรับพระกุมารมาพระกุมารได้ขยับมือหรือเท้าบ้างหรือไม่พวกทหารกราบทูลว่าไม่ได้แสดงอาการใดๆเลยแม้จะทดลองด้วยช้างตกมันเช่นนี้เป็นเวลานานแรมปีก็จับพิรุธไม่ได้เมื่อพระเตมีอายุได้7ชันษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ7ขวบกลัวงูพิษพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยงูจึงทดลองนำพระกุมารไปประทับนั่งที่ท้องสนามหลวงพร้อมทั้งบริวารปล่อยงูพิษที่ถอนเขี้ยวเย็บปากแล้วเข้าไปกลางที่กลุ่มเด็กทารกซึ่งนั่งห้อมร้อมพระเตมีอยู่เด็กบริวารเห็นงูพิษต่างก็พากันร้องลั่นวิ่งหนีไปด้วยความตกใจกลัวพระเตมีพิจารณาภัยในนรกแล้วดำริว่าเราพินาศไปในปากงูพิษร้ายนี้ยังดีกว่าพินาศไปในนรกอันร้ายกาจงูพิษเลื้อยตรงเข้ารัดรอบกายแผ่พังพานเหนือพระเสียรพระกุมารแม้เช่นนั้นพระเตมีก็มิได้หวั่นไหวถึงแม้จะทดลองด้วยงูพิษร้ายเป็นเวลานานแรมปีเช่นนั้นก็จับพิรุธพระเตมีไม่ได้เมื่อพระเตมีอายุได้8ชันษาอมาตย์ทั้งหลายกราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ8ขวบชอบฟ้อนรำขับร้องพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยการฟ้อนรำขับร้องจึงทดลองนำพระกุมารไปประทับนั่งที่ท้องสนามหลวงพร้อมด้วยบริวารแล้วจัดให้มีการแสดงมโหรสพฟ้อนรำอย่างตระการตาเด็กบริวารคนอื่นๆเห็นการแสดงมโหรสพฟ้อนรำต่างก็แสดงอาการร่าเริงยินดีพากันหัวเราะสนุกสนานพระเตมีพิจารณาว่าในนรกไม่มีความรื่นเริงหรือความชุ่มเย็นใจแม้ชั่วขณะหนึ่งจึงนิ่งเฉยไม่ได้ทอดพระเนตรดูอะไรอะไรเลยแม้จะทดลองเช่นนี้เป็นเวลานานแรมปีก็จับพิรุธพระเตมีไม่ได้เมื่อพระเตมีอายุได้9ชันษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ9ขวบครัวสัตราวุธพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยสัตราวุธจึงทดลองนำพระกุมารไปประทับนั่งที่ท้องสนามหลวงพร้อมทั้งบริวารในขณะเด็กบริวารกำลังเล่นสนุกสนานกันอยู่พรันชายคนหนึ่งก็ปรากฏกายขึ้นถือดาบคมวาววับดังแก้วปลึกกวัดแป่งโลดเต้นเข้ามาตะโกนผู่ตวาดว่าไรเป็นโอรสของพระเจ้ากาสิกราชคนการกินีเราจะตัดหัวเสียด้วยดาบเดี๋ยวนี้แล้ววิ่งแหวกกลุ่มเด็กตรงเข้าไปหาพระกุมารบริวารเห็นดังนั้นต่างร้องลั่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทางพระเตมีทรงรำพึงว่าให้เราพินาศย่อยยับเพราะคมดาบยังจะประเสริฐกว่าพินาศในนรกชายผู้นั้นเอาดาบจ่อลงที่คอตะโกนขู่ว่าเราจะตัดหัวเดี๋ยวนี้แม้เช่นนี้ก็ไม่สามารถทำให้พระองค์สะดุ้งได้
พระเตมีถูกทดลองเช่นนี้เป็นเวลานานแรมปีก็จับพิรุธไม่ได้พระเตมีอายุได้10ชันษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ10ขวบกลัวเสียงดังควรจะใช้เสียงทดลองพระกุมารว่าหูหนวกหรือไม่จึงทดลองด้วยการให้คนเป่าสังนั่งอยู่ใต้ที่บรรทมให้เอาม่านกั้นที่บรรทมเพื่อไม่ให้พระกุมารมองเห็นเจาะเป็นช่องไว้ทั้งสี่ข้างสำหรับสังเกตเมื่อนางนมนำพระกุมารไปบรรทมแล้วพวกคนเป่าสังก็เป่าขึ้นอย่างดังพร้อมกันพวกอมาตย์ที่แอบดูก็ไม่เห็นพระองค์เผลอสติขยับพระหัตถ์พระบาทหรืออวัยวะอื่นใดพระเตมีถูกทดลองเช่นนี้เป็นเวลานานแรมปีก็จับพิรุธไม่ได้เมื่อพระเตมีอายุได้11ชันษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ11ขวบกลัวเสียงกลองควรจะทดลองพระกุมารด้วยเสียงกลองเมื่อล่วงไป1ปีอมาตย์ทั้งหลายก็จับพิรุธไม่ได้เมื่อพระเตมีมีพระชนมายุได้12ชันษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ12ขวบย่อมกลัวประทีปควรจะทดลองพระกุมารด้วยประทีปจึงทดลองให้พระกุมารบรรทมในที่มืดในเวลากลางคืนคิดว่าพระกุมารจะขยับพระหัตถ์หรือพระบาทบ้างจึงจุดประทีปดวงหนึ่งและดับอีกดวงหนึ่งสลับกันไปครั้นปล่อยให้พระโพธิสัตว์บรรทมไปได้ครู่หนึ่งในที่มืดก็ยกแท่นบรรทมขึ้นไปใกล้หม้อประทีปน้ำมันที่กำลังลุกโชติช่วงจุดไฟให้สว่างพร้อมกันทีเดียวแล้วสังเกตดูอาการพระกุมารแต่ก็ไม่เห็นการขยับพระหัตถ์หรือพระบาทแต่อย่างใดเมื่อล่วงไปหนึ่งปีพวกอมาตย์ก็จับพิรุธไม่ได้เมื่อพระเตมีอายุได้13ชันษาพวกอมาตย์ปราบทูลพระราชาว่าเด็กอายุ13ขวบเกลียดแมลงวันควรจะทดลองพระกุมารด้วยแมลงวันจึงเอาน้ำอ้อยทาทั่วร่างกายพระกุมารแล้วให้บรรทมในที่มีแมลงวันซุกซุมฝูงแมลงวันได้กลิ่นน้ำอ้อยก็ตอมกินน้ำอ้อยตามร่างกายพระกุมารพระกุมารรู้สึกเจ็บแสบเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงแต่ก็ทรงดำริว่าเราตายในปากแมลงวันยังจะดีเสียกว่าตายในนรกอเวจีสู้อดกลั้นทุกขเวทนานิ่งเสียไม่หวั่นไหวเมื่อล่วงไปหนึ่งปีอมาตย์ทั้งหลายก็จับพิรุธไม่ได้เมื่อพระเตมีอายุได้14ชันษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเมื่อเด็กมีอายุ14ปีก็นับได้ว่าเป็นหนุ่มแล้วพวกคนหนุ่มรักสวยรักงามเกลียดสิ่งสกปรกพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยสิ่งสกปรกโสโครกตั้งแต่นั้นจึงทดลองปล่อยพระกุมารไม่ให้สงน้ำไม่จัดที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่นำเสด็จออกจากที่บรรทมพระกุมารก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบรรทมเกลือกรั่วปฏิกูลที่เหม็นขื่นคาวและสกปรกอยู่ในที่บรรทมนั่นเองหมู่แมลงวันบินตอมกันหึ่งอยู่รอบกายพระชนกพระชนนีประทับนั่งข้างๆสุดแสนที่จะเวทนาตรัสว่าเตมีลูกเอ๋ยตอนนี้ลูกก็โตเป็นหนุ่มแล้วใครเขาจะประคับประคองลูกได้ตลอดไปลูกไม่ละอายหรอกหรือลูกนอนอยู่ทำไมลุกขึ้นอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายเถิดลูกแล้วตัดพ้อบริพาสโดยประการต่างๆแม้พระโพธิสัตว์จมอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะซึ่งปฏิกูลน่าขยะขยงเหม็นขื่นคาวเช่นนั้นก็ทรงวางใจเป็นกลางพิจารณากลิ่นเหม็นของคูฏนรกซึ่งสามารถฟุ้งตลบขึ้นในใจผู้ที่ยืนอยู่ในที่ไกลแสนไกลว่าเหม็นกว่าคูฏนี้มากมายนักจึงนิ่งเสียเมื่อล่วงไปหนึ่งปีพวกอมาตย์ก็จับพิรุธไม่ได้เมื่อพระเตมีอายุได้15ชันษาพวกอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเมื่อเด็กมีอายุ15ปีกลัวความร้อนพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยถ่านเพลิงพวกอมาตย์คิดกันว่าพอพระกุมารถูกความร้อนแผดเผาได้รับความทุกข์เมื่อทนไม่ได้ก็จะขยับพระหัตถ์หรือพระบาทเองจึงนำถาดใส่ถ่านเพลิงจนเต็มมาวางไว้ใต้พระแท่นบรรทมพระเตมีเปลวไฟลุกโหมไหม้ร้อนแรงรอบกายพระเตมีบอกตนเองว่าเตมีในนรกอเวจี
มีความร้อนแรงแผ่ไพศาลไปไกลมากมายหลายพันเท่าสามารถทำลายดวงตาผู้ที่ยืนมองดูอยู่ในรัศมี100โยชน์ได้ความร้อนแห่งไฟนี้จะเทียบอะไรกับความร้อนในนรกนั้นสู้อดกลั้นความร้อนนั้นไม่หวั่นไหวรัชนกรัชนนีทอดพระเนตรเห็นพระกุมารได้รับความทุกข์ทรมานเช่นนั้นพระหทัยแทบแตกสลายจึงแหวกฝูงชนเข้าไปนำพระกุมารออกมาแล้วตรัสวิงวอนว่าเตมีลูกเอ๋ยพ่อกับแม่รู้ว่าลูกไม่ใช่คนง่อยเปรี้ยเสียขาเพราะมือเท้าปากและช่องหูของคนพิการไม่ได้เป็นอย่างนี้พ่อกับแม่ปรารถนาลูกจึงได้ลูกสมปรารถนาลูกอย่าทำให้พ่อกับแม่ทุกข์ใจเลยอย่าทำให้พ่อกับแม่ถูกพระราชาทั่วชมพูตวีปดูหมิ่นดูแคลนว่ามีลูกง่อยเปรี้ยเสียขาเลยแม้พระชนกชนนีจะวิงวอนถึงอย่างนี้พระเตมีก็ยังบรรทมนิ่งเหมือนไม่ได้ยินพระดำรัสนั้นพระชนกชนนีทั้งสองต่างก็ทรงกันแสงเสด็จจากไปบางคราวพระชนกเสด็จไปวิงวอนเพียงพระองค์เดียวบางคราวพระชนนีเสด็จไปวิงวอนเพียงพระองค์เดียวบางคราวก็เสด็จทั้งสองพระองค์เมื่อล่วงไปหนึ่งปีก็จับพิรุธไม่ได้ในการเมื่อพระเตมีอายุได้16พรรษาเหล่าอมาตย์และพราหมณ์ต่างเห็นพ้องกันว่าแม้พระกุมารจะเป็นง่อยเปรี้ยก็ตามเป็นใบ้ก็ตามเป็นคนหูหนวกก็ตามหรือไม่เป็นก็ตามบัดนี้พระกุมารเจริญชันสาเป็นหนุ่มแน่นย่อมมีอารมณ์กำหนัดยินดีในกามซึ่งเป็นธรรมชาติของชายหนุ่มเหมือนดอกไม้เมื่อถึงคราวบานก็ต้องแย้มบานพวกเราจะให้นางสนมฟ้อนรำบำเรอพระกุมารพระเจ้ากาสิกราชรับสั่งให้เรียกสนมนักฟ้อนรุ่นดรุณีสัดส่วนเรือนร่างสวดทรงงดงามสมส่วนมารับสั่งว่าหญิงใดสามารถทำให้พระกุมารร่าเริงหรือผูกพันพระกุมารไว้ได้เราจะอภิเษกหญิงนั้นให้เป็นอัครมเหสีของพระกุมารนางนมทั้งหลายสงสนานพระกุมารด้วยน้ำหอมตกแต่งราวกับเทพบุตรให้บรรทมบนพระสิริสายญาติที่ตกแต่งไว้ดีแล้วอบห้องให้มีกลิ่นหอมประดับตกแต่งด้วยช่อดอกไม้และเครื่องอบต่างๆแล้วออกไปจากนั้นหญิงเหล่านั้นได้พากันแวดล้อมพระเตมีพยายามให้พระเตมีอภิรมย์ด้วยการฟ้อนรำบ้างด้วยการขับร้องอันไพเราะบ้างพระโพธิสัตว์ไม่ได้ทอดพระเนตรดูหญิงเหล่านั้นเลยทรงอธิษฐานว่าหญิงเหล่านั้นอย่าได้ถูกเนื้อต้องตัวเราเลยแล้วทรงครั่นลมหายใจเข้าออกพระสรีระของพระองค์ก็กลับแข็งกระด้างทันทีหญิงเหล่านั้นตกใจกลัวคิดว่าพระกุมารไม่ใช่มนุษย์พระกุมารเป็นยักษ์ร่างกายจึงแข็งกระด้างจึงพากันแตกตื่นหนีไปพระราชาตรัสถามหญิงทั้งหลายเหล่านั้นว่าลูกเราหัวเราะกับพวกเธอบ้างหรือไม่หญิงสาวทั้งหลายกราบทูลตามความเป็นจริงทำให้พระราชาทรงท้อพระทัยเป็นอย่างยิ่งเมื่อล่วงไปหนึ่งปีอมาตย์ทั้งหลายก็จับพิรุธไม่ได้แม้พระกุมารจะถูกอมาตย์พราหมณ์และพระราชาทดลองอย่างหนักถึง16ครั้งและด้วยการทดลองอย่างอื่นอีกมากมายหลายครั้งตลอดระยะเวลา16ปีก็ไม่อาจจับพิรุธพระเตมีได้